งแต่มาอยู่ดีทีเทโลหรือว่าเล่นที่ไหนมาก็สมัยก็มีท่าที่ทุกคนเห็นประจำเลยนะก็เหมือนอยากจะทำอะไรที่แบบเรียกสีสันแล้วก็อยากทำให้น้องๆผ่อนคลายอะไรเงี้ยก็ทำท่าปาระเบิดแล้วก็เหมือนหมอบหลังบังเกอร์ที่มีลู่สกอร์บอร์ดครับก็เลยให้น้องๆพุ่งมาหลบหลังบังเกอร์ด้วยกันครับก็พยายามจะหาท่าดีใจใหม่ๆมานะครับให้แบบว่าอยากมาเล่นกับแฟนบอลทำความสายทุกท่านครับก็ช่วยเชียร์นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นท่าดีใจใหม่ๆภายในทุกๆงานครับขอบคุณครับ